คุณผู้ชมคะและวันนี้ในอดีตเมื่อปีที่แล้วค่ะ Twitter ฟ้องอีลอนมัสค์ค่ะหลังจากอีลอนมัสค์มีท่าทีจะไม่ทำตามข้อตกลงซื้อกิจการ Twitter 12 กรกฎาคมปี 2565 Twitter ยื่นฟ้องให้มัสค์ทำตามเงื่อนไขที่ได้เคยยื่น take over หรือว่าครอบครองกิจการเป็นมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ